Did you know มันเป็นเรื่องธรรมดาท่านผู้ชมไม่ต้องตกใจนะครับผมกำลังฝึกโยคะในการเปิดเพลงอยู่นะครับไม่ได้สวดมนต์แต่อย่างใดนะครับผมเปิดเพลงฟังแบบนี้นะครับผมจะไม่ใช้หูฟังหรอกครับเพราะว่าผมไม่มีและผมก็ไม่ใช้มายืมของพี่นามาใช้ด้วยเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับหูฟังซาวเป้าอะไรต่างๆเหล่านี้มันไม่ควรจะใช้ร่วมกันมันก็แห้งๆดีนี่ครับไม่ได้เปียกอะไรนี่ครับแต่ทำไมมันถึงไม่ควรดิดีโนคุณรู้หรือไม่ครับว่าเมื่อยแล้วครับเนี่ยเมื่อยครับ Did you knowอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe และกดกระดิ่งเตือนเพื่อนหาสาระสดใหม่ทุกวันนะคะ Did you know คุณรู้ไหมหูฟังเป็นอุปกรณ์ฟังเพลงที่แทบจะเรียกได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันของเราไปแล้วนะครับแต่ทราบหรือไม่ครับว่าหูฟังนั้นเป็นของใช้ส่วนตัวอีกอย่างหนึ่งที่เรานั้นไม่ควรแบ่งปันกันใช้เพราะอาจจะทำให้ติดเชื้อโรคได้นะครับหูฟังนั้นสกปรกมากกว่าที่เราคิดไว้เยอะเลยนะครับการเสียบหูฟังไว้ในรูหูเป็นระยะเวลานานๆอาจทำให้เกิดการติดเชื้อจากแบคทีเรียที่สะสมอยู่ในช่องหูได้เพราะในช่องหูของเราเต็มไปด้วยขี้หูและเซลล์ของผิวหนังที่ตายแล้วจริงอยู่นะครับที่ว่าขี้หูโดยธรรมชาติแล้วไม่ได้เป็นอันตรายอะไรแต่อย่างไรก็ดีในหูของเราแต่ละคนมีแบคทีเรียประจำถิ่นซึ่งเป็นกลุ่มของแบคทีเรียที่พบได้เฉพาะที่ไม่เหมือนกันหมายความว่าแบคทีเรียนั้นๆเป็นแบคทีเรียปกติที่ไม่ทำให้เกิดการติดเชื้อในร่างกายของเราเองแบคทีเรียที่พบอยู่ในช่องหูนี้ได้แก่ Pseudomonas Staphylococcus และ Streptococcus อย่างไรก็ดีหากแบคทีเรียเหล่านี้มีจำนวนที่มากเกินไปหรือว่ามีแบคทีเรียชนิดใหม่เข้ามาในรูหูเราก็จะทำให้เกิดอาการติดเชื้อได้นอกจากนี้แล้วหูฟังยังเป็นแหล่งสะสมของเชื้อแบคทีเรียชั้นดีเพราะมันได้ไปสัมผัสเอาเชื้อโรคจากพื้นผิวต่างๆรอบตัวไม่ว่าจะเป็นข้างในกระเป๋าของเราเองบนโต๊ะทำงานสถานที่สาธารณะจากการศึกษาพบว่าการใช้หูฟังทำให้มีแบคทีเรียเพิ่มขึ้นในหูมากกว่าปกติถึง11เท่าเลยทีเดียวและถ้าในหูมีแผลด้วยแล้วก็อาจจะทำให้เกิดการอักเสบในช่องหูหรือติดเชื้อทางผิวหนังอย่างรุนแรงได้เราจึงไม่ควรใช้หูฟังร่วมกับคนอื่นนะครับและควรทำความสะอาดหูฟังเป็นประจำรวมถึงเก็บหูฟังในเคสที่สะอาดด้วยก็อย่าไปเปิดดังไปนะครับเพราะว่าความดังของมันนั้นก็อาจจะทำให้แก้วหูของท่านนั้นได้รับอันตรายได้จากระดับเสียงเหมือนกันนะครับ นี่คือ Did You Know คุณรู้หรือไม่ในวันนี้นะครับกับเรื่องธรรมดาที่ไม่ธรรมดาเลยนะครับติดตามความเคลื่อนไหวรายการได้นะครับไม่ว่าจะเป็น YouTube ครับ Facebook อีเมลมีจดหมายมานี่พี่ต้องการอะไรครับเนี่ยครับคุณเสร็จแล้วเหรอครับก็ต้องกราบลาแล้วครับเพราะว่าที่นี่อันที่จริงก็ไม่ใช่บ้านผมนะ บ้านพี่นาอีกแล้วเหรอ